เมียปากแจ๋วคู่ย่าสามีสองร้อยครั้งเจอสามีเอาจริงทำน้ำตาน้อง ตามรายงานของสำนักข่าวจีนชายแซรี่และภรรยาของเขาปัจจุบันอายุประมาณ30ปีทั้งสองคนแต่งงานกันมา6ปีแล้วแต่บุคลิกของพวกเขาดูเหมือนจะเข้ากันไม่ได้มีความขัดแย้งกันมากมายในชีวิตทั้งสองคนทะเลาะเรื่องเล็กๆน้อยๆโดยสายเหตุของการทะเลาะวิวาทก็มักจะเป็นการทำความสะอาดล้างจานและเรื่องไร้สาระอื่นๆทุกครั้งที่ทะเลาะวิวาทก็มักจะจบลงด้วยที่ภรรยาพงคำว่าอย่ากันเถอะด้วยความโกรธทุกครั้งที่นายหลีได้ยินประโยคนั้นเขาก็ตกใจเล ิมพี่จะขอโทษและยอมเป็นฝ่ายง้อจนเป็นเหตุให้เธอนั้นใช้คำว่ายาเป็นเครื่องมืออยู่มาวันหนึ่งทางครูทะเลาะกันอีกครั้งและภรรยาก็ขู่ว่าจะยาอีกครั้งทว่าครั้งนี้ฝ่ายหญิงคลิปพิมหันนายรีไม่อยากจะทนอีกต่อไปเขาโยนผ้าเช็ดจานลงกับพื้นแล้วตะโกนว่าได้ยาออกไปเลย เมื่อได้ยินสิ่งที่ไม่ค้าคิดเช่นนั้นคราวนี้ก็ถึงคาภรรยาที่ตกตะลึงและแก้ตัวว่าแค่พูดเล่นเท่านั้นอย่าไปจริงจังแต่นายหลีทนทุกข์กับไพคกคำนี้มานานมากพอแล้วในที่สุดความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็ไม่ได้สามารถย้อนกลับได้ทั้งสองคนไปที่สำนักกิจการพลเมืองเพื่อติดต่อขอจดทะเบียนหย่านั่นเอง